ั้งหน้าเดี๋ยวเขาจะไม่อนุญาตให้เรามาครับเพราะทุกวันนี้ก็หาผู้มีอุปการะคุณแบบเซ็นทรัลเวิลด์ได้น้อยซะเหลือเกินนะครับนะขอแบบว่าขอความกรุณามิตรจิตมิตรใจกันนิดนึงเนาะให้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาตรงนี้ได้มีพื้นที่ในการเดินนิดนึงเนาะขอความร่วมมือนะคะในร่มตรงนี้ขยับขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นเองขอช่องทางสักประมาณ70เมตรนะคะ70เมตร70เมตรกี่เลยนะ70เซน70เซนโอเคต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่วันนี้ให้ความร่วมมือกันก็ผมเชื่อว่าหลายท่านที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันมีร่มนะครับก็แนะนำขยับไปไกลๆนิดนึงหรือเข้ามาข้างหน้าก็ได้ยังมีที่ให้สามารถนั่งได้บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับตรงไหนสามารถแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันใช่ใช่นะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาวันนี้อย่างที่ออกเราอยากฟังเสียงของประชาชนเสียงของผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ว่าเขามีความหวังและความฝันอย่างไรกับนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับใช่แล้วนะคะความหวังและความฝันกับนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยของคุณคือใครมีท่านใดไหมครับมีตรงนี้อ่ะเชิญนี้ก่อนใกล้ๆเวทีเชิญค่ะเดี๋ยววันนี้เราอาจจะเดินไมค์ลงไปข้างล่างไม่ได้เนาะเนื่องจากฝนตกนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับเดี๋ยวผมถือให้โอเคนี่กลางไมค์ครับชื่อบอสครับผมคุณบอสนะครับคุณบอสมีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับมีแล้วนะครับว่าเฮ้ยนี่มันเป็นโอกาสที่เราจะขายของวันนี้เดินทางมายังไงเอ่ยรถมาครับขับรถมาโอ้โหเป็นคนผู้มีขันติสูงมากอ่ะคุณบอสมีความหวังและความฝันอะไรครับครับก็ส่วนของความหวังและความฝันก็คือเราเชื่อว่าเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีกว่าได้นะครับแล้วก็สร้างความเท่าเทียมอย่างแท้จริงนะครับมากกว่าปัจจุบันที่เราเป็นอยู่นะครับแล้วก็พาเศรษฐกิจไทยไปในระดับโลกนะครับรวมถึงสนับสนุนธุรกิจ SME นะครับให้ทั่วหน้านะครับมากกว่าที่เป็นนะครับที่ไม่จำกัดเฉพาะทุนใหญ่นะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็คือเราพานายกพิธาเข้าสภาเข้าทำเนียบไปด้วยกันครับโอ้นี่เป็นความฝันและความหวังเข้าเทียมมีเสรีภาพเอาง่ายๆเข้าคอนเซ็ปต์เลยนะพี่เพชรการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตยังใช้ได้อยู่ใช่เพราะว่าเราเชื่อเรื่องความเท่าเทียมไม่ใช่ความเท่าเทียมเฉพาะบุคคลต่อบุคคลนะครับแต่เป็นเรื่องการเข้าถึงด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายการขอใบอนุญาตหรือสิทธิทางภาษีที่ทุกคนควรจะต้องมีเพียงพอและเท่าเทียมกันไม่ใช่เอื้อเฉพาะทุนใหญ่แล้วมากดทุนเล็กนะครับนี่คือความหวังความฝันของคนแรกนะคะครับผมกับนายกรัฐมนตรีคนที่30ของเรานะคะใกล้ๆก่อนใกล้ๆก่อนมาโอ้โหใส่เสื้อพักด้วยระวังน้ำนะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อเจครับคุณเจขอฝั่งนี้บ้างเมื่อกี้เราหันจะฝั่งนู้นแล้วเนาะคุณเจความฝันนะฮะสิ่งที่อยากเห็นเลยหลังจากที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวก่อนเราต้องบอกก่อนว่าที่นายกคนที่30เราไม่ได้บอกว่าใครนะครับว่าที่นายกคนที่30เป็นนายกคนที่30ไม่จำกัดว่าต้องเป็นใครอยากจะเห็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นะฮะจัดการปัญหาการแทรกแซงอำนาจของกองทัพที่มาแทรกแซงทางการเมืองของประชาชนครับโอ้และสิ่งสุดท้ายที่อยากเห็นและผมเชื่อว่าถ้าทำได้ประเทศไทยมันจะเจริญกว่านี้แน่นอนฮะคือการกำจัดวงจรอุบาทรัฐประหารของทหารที่ยึดอำนาจประชาชนโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับปลุกเร้ามากปลุกเร้าเหลือเกินเหมือนเพลงบัวลอยแต่อย่าเพิ่งตีกันนะคะทุกคนครับต้องบอกว่านี่เป็นนโยบายหลักของเราอยู่แล้วนะครับในการปฏิรูปกองทัพไม่ใช่แค่ยกเลิกเกณฑ์ทหารแต่สิ่งที่เราต้องการคือปรับปรุงแก้ไขสภากลาโหมเนื่องจากทุกวันนี้หลายคนอาจจะทราบแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าการแต่งตั้งในพลในประเทศไทย
ไม่ได้มาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้มาจากคณะรัฐมนตรีแต่มาจากสภากลาโหมที่เป็นการออกเสียงโหวตเขาบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแต่เป็นใครกับใครบ้างฝ่ายการเมืองคือรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วย2เสียงแต่ฝ่ายนั้นมีผบ.เหล่าทัพ3เหล่าทัพมีปลัดกระทรวงกลาโหมมีปลัดของมีนายพลอีกประมาณ 3-4 คนเอาง่ายๆสภากลาโหมคือไม่มีประชาชนอยู่ในสมการถูกต้องและที่สำคัญคือใช้เสียงทหารโหวตที่มากกว่าเสียงจากตัวแทนจากประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะทำเราจำเป็นที่จะต้องให้การแต่งตั้งโยกย้ายเป็นธรรมกับทหารทุกคนเมื่อสักครู่ที่ขึ้นมาไม่อยากได้รัฐประหารหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้พ่อฉันก็เป็นทหารเพื่อนฉันก็เป็นทหารสิ่งที่เราพูดถึงเราไม่ได้กล่าวถึงทหารทุกคนนะครับแต่เป็นทหารบางคนเท่านั้นที่ไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยไม่เชื่อมั่นในอำนาจสูงสุดที่มาจากพี่น้องประชาชนแต่กลับเชื่อมั่นอำนาจของตัวเองเมื่อตัวเองเป็นใหญ่ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก่อนจะใส่เครื่องแบบตัวเองก็เป็นประชาชนคนธรรมดาแต่เมื่ออยู่ในอำนาจเมื่ออยู่ในการควบคุมบังคับบัญชากำลังคนที่เป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นกลับกลายเป็นหลงในอำนาจสิ่งเหล่านี้ทหารครับที่พรรคก้าวไกลเราต้องการจะเปลี่ยนและแก้ไขให้ทหารเป็นทหารของประชาชนไม่ใช่ให้ทหารอยู่เหนือประชาชนใช่และเราเชื่อว่ายังจะมีทหารอีกหลายกำลังพลเลยที่เชื่อในประชาธิปไตยที่พร้อมจะเป็นทหารที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีและยืนอยู่ข้างประชาชนทำตัวเป็นรั้วของชาติที่แท้จริงถูกต้องครับณวันนี้เนี่ยมันคือการเริ่มต้นครับนะคะเราเชื่อว่าเราเริ่มแล้วแต่เราจะไม่ได้เริ่มคนเดียวเราจะเริ่มไปด้วยกันใช่ไม่ใช่เราจะเริ่มไปด้วยกันใช่ไม่ใช่โอเคได้ยินอย่างนี้ก็สบายใจหน่อยอุ่นใจค่ะอุ่นใจว่าถ้าหายไปจะได้มีคนช่วยกันตามผมด้วยอ้าวมาคนต่อไปมีคนไหนไหมฮะเมื่อกี้นี่มีทางนี้ค่ะมีคุณลุงมีคุณลุงเดี๋ยวให้พี่ผู้ชายก่อนบอกว่าอยากจะขึ้นมาพูดถึงความหวังและความฝันนะคะระวังลื่นนะคะโอเคกับนายกรัฐมนตรีคนที่30ครับชื่ออะไรครับพี่นิวัฒน์ครับพี่นิวัฒน์ครับพี่นิวัฒน์ขอหันทางนี้หน่อยดีกว่าเราจะได้ครบ4มุมครบ4มุมนะคะครับพี่นิวัฒน์คะครับผมความหวังและความฝันของพี่นิวัฒน์กับนายกรัฐมนตรีคนที่30คืออะไรคะความหวังความฝันของผมต่อว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30นะครับคือเราต้องการนายกรัฐมนตรีที่โปร่งใสพร้อมที่จะให้ทุกคนตรวจสอบเพราะว่านายกรัฐมนตรีคือตัวแทนของประชาชนและอำนาจสูงสุดของประเทศนี้ก็เป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่30นะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีผมก็มีความหวังความฝันว่าพร้อมและเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์โดยเสรีรวมไปถึงระบบยุติธรรมและอื่นๆอีกมากมายในประเทศนี้สมควรจะถูกตรวจสอบเพราะการตรวจสอบแสงสว่างจะขับไล่ความมืดครับโอ้โหนี่คือเสียงจากประชาชนใครเห็นด้วยขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะขอบคุณมากครับพี่คมมากคมมากคมมากจริงๆมิวเชื่อว่าพี่นิวัฒน์เนี่ยเป็นตัวแทนของความในใจของทุกๆคนในนี้เลยแหละว่าทำไมคนที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีถึงตรวจสอบไม่ได้ใช่ถึงไม่มีความโปร่งใสใถึงไม่ทำเพื่อประชาชนผมเชื่อว่าองค์กรในการตรวจสอบทุจริตหรือองค์การในการตรวจสอบต่างๆในประเทศนี้มันเหมือนขาดตกบกพร่องในการทำงานมันเหมือนรูปหน้าปากจมูกคือมันไม่กล้าพูดความจริงออกมาให้เต็มที่มันไม่กล้าที่จะทำการตรวจสอบอาจจะด้วยสาเหตุของผู้ที่แต่งตั้งเข้ามาหรือสาเหตุอื่นใดวันนี้เราจะต้องมาช่วยกันครับที่จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นคุณทิมพิธาไม่ว่าจะเป็นคนไหนเมื่อขึ้นสู่ตำแหน่งจำเป็นที่จะต้องถูกตรวจสอบอย่างชัดเจนเข้มแข็งและจริงใจครับใช่และไม่แค่เฉพาะนายกรัฐมนตรีคนที่30เท่านั้นคนที่31เรื่อยไปจนถึงคนที่100 200 300ตราบใดที่ประเทศของเรายังปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนายกรัฐมนตรีต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ถูกต้องครับเชิญท่านต่อไปเลยครับเดี๋ยวเนาะแป๊บนึงเดี๋ยวให้คุณพี่ก่อนแล้วก็ค่อยน้อง
2หนุ่มนี้นะครับคุณพี่อะไรครับพี่กลพี่กลพี่กลนะครับพี่กลมีความฝันความหวังยังไงฮะความฝันอยากได้คุณพิธามาเป็นนายกโดยแท้จริงแล้วก็เป็นที่หนึ่งของไทยแล้วก็ขัดผ่านความยุ่งยากขัดแย้งไปให้ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ขอพูดตรงนี้ว่าถ้าไปถึงเสียงนี้ไปถึงท่านบรรดาสวทั้งหมดนะคะวันนั้นขออนุญาตเห็นใจพวกเราด้วยเถอะค่ะเรารอคอยนายกคนบันดาลมากแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับนี่ก็เป็นความหวังและความฝันของประชาชนที่อยากจะมีนายกคนใหม่เดี๋ยวตามคิวครับพี่ตามคิวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะครับให้น้องสองหนุ่มนี่ขึ้นมาก่อนสักครู่นะคะสักครู่เดียวน้องมาสองหนุ่มเลยเรารู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตามากชื่ออะไรครับชื่อพีทครับชื่ออะไรนะพีทพีทกับก้าวพีทกับก้าวเป็นพี่น้องกันไหมครับไม่ใช่อ่ะพีทกับก้าวหันมาทางนี้หน่อยมาทางนี้พีทกับก้าวอายุเท่าไหร่ครับลูกพีทกับก้าวอายุเท่าไหร่ครับจะ10แล้วครับจะ10 10ครับ10อายุไล่ๆกันเลยหลายๆท่านอาจจะจําได้จากงานครั้งที่แล้วใช่ครับน้องก้าวเป็นคนที่ขึ้นมาพูดเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาว่าหนูไม่อยากเรียนลูกเสือเลยใช่ไหมครับขอบคุณครับมาแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรครับพีทกับก้าวเนี่ยคือความพี่ทวนคำถามให้พี่ต้องขออนุญาตนั่งเพราะพอไปยืนปุ๊บล้มไปทางพี่จะไม่เห็นหน้าน้องความหวังความฝันของเราทั้งสองคนกับนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็คือตอนนี้ถ้าเรายกเลิกทหารไปเลยแล้วเราทหารมาเป็นอาชีพหรือยังไงดีครับก้าโอเคอธิบายให้ฟังแบบนี้เราไม่ได้ยกเลิกทหารลูกแต่เรายกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเอาเปลี่ยนมาเป็นความสมัครใจเปลี่ยนมาเป็นความสมัครใจทำยังไงเราเพิ่มเงินเดือนเพิ่มสวัสดิการเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มแรงจูงใจเหมือนทำให้หนูอยากไปโรงเรียนมากขึ้นถ้าเกิดว่าวิชาเรียนสนุกมีเพื่อนที่ดีมีครูที่เข้าใจอยากไปโรงเรียนไหมลูกทหารก็เหมือนกันเลยถ้าเกิดว่าเขารู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกว่ามีการก้าวหน้าในหน้าที่อาชีพการงานทหารจะเข้ามาสมัครเพิ่มมากขึ้นและเราเชื่อว่าจะเป็นกำลังที่เพียงพอครับแล้วเรายังจะจับใบดำใบแดงไหมครับไอ้ลุงเพชรตอบอ่ะไม่มีจับแล้วครับเพราะว่าเราจะให้เหลือแต่สมัครใจเมื่ออาชีพการงานมีความก้าวหน้ามีความปลอดภัยมีรายได้ที่มากพอก็จะไม่มีการเกณฑ์ทหารครับพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะมาถามน้องก้าวหน่อยดีกว่าลูกถามน้องก้าวน้องก้าวมีความหวังความฝันอะไรกับนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไหมครับลูกถ้าเอาตอนนี้ครับคืออยากให้พิธาเป็นนายกทำไมครับทำไมเพราะพิธาเป็นนายกของความหวังเป็นนายกของความเปลี่ยนแปลงมีนโยบายที่ครอบคลุมทุกอายุช่วงวัยโอ้โหโอ้โหนี่ความคิดเด็ก10ขวบจริงๆเหรอเดี๋ยวต่อไปอีกประมาณ30ปีอาจจะมีแคนดิเดตที่ชื่อกล้าก็ได้นะคะและถ้าสมมติว่านายกคนที่30ได้ชื่อว่าพิธาอยากให้มาจัดการระบบปรสิตเบานะลูกเบานะลุงกับป้าเพิ่งได้เป็นสสลูกเบาได้เบาลูกระบบที่มีการรัฐประหารระบบที่คนไม่เท่ากันสมรสไม่เท่าเทียมบัตรสวัสดิการเหลื่อมล้ำโอ้โหอันนี้ก็บอกกันในฐานะที่ลุงเพชรกับป้าได้เข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรแล้วเราทั้งสองคนและเชื่อว่าส.ส.พรรคก้าวไกลทุกคนจะผลักดัน
ให้มีบัตรสวัสดิการที่ทั่วหน้ากำจัดระบบปรสิตออกไปนะคะเรายังจะยกเลิกบางกฎหมายไหมครับเราจะยกเลิกอะไรบ้างครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้จะต้องเป็นหน้าที่ของสสที่จะต้องเข้าไปปรึกษาหารือกันต่อไปเนาะรอเป็นกำลังใจให้กับลุงกับป้าด้วยได้ไหมครับลูกขอบคุณครับขอบคุณน้องๆทั้งสองคนโอ้โหคือเดี๋ยวนี้นะพี่เพชรหนูจะบอกเลยว่าเรื่องการติดตามการเมืองเรื่องความตื่นตัวเนี่ยไม่ได้อยู่ในเฉพาะวัยทำงานหรือวัยเรียนนะวัยที่เป็นวัยแบบก้าวขึ้นมาที่จะตื่นรู้อะเริ่มมากขึ้นขยายมากขึ้นแล้วต้องบอกเลยครับว่าเด็กๆหลายคนนะสนใจเพราะหลายคนชอบบอกว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคหนุนหลังเด็กล้างสมองเด็กต้องบอกว่าทุกวันนี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สามารถหาความรู้ได้เท่าๆกันโลกเปิดกว้างสำหรับคนทุกคนอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกช่องทางเดียวหรือเลือกหลายช่องทางเพื่อรับข่าวสารให้ครอบคลุมแล้วมาใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนี่เป็นตัวอย่างของความหวังและความฝันที่เราจะต้องผลักดันให้กับเขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศครับอ่ะท่านต่อไปครับคุณพี่ระวังค่ะระวังค่ะ1 2 3ฮึบโอเคโอเคครับพี่คุณพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อต่อพี่ต่อผมรอมา20 ปีครับรอมา20 ปีสำหรับเด็กเมื่อกี้เนี่ยผมยอมรับเลยว่าโอเคแล้ว20ปีเนี่ยพวกคุณเนี่ยที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศให้เจริญขึ้นจำไว้เลยถ้าเราพูดภาษาไทยได้อย่างเดียว60ล้านคนถ้าพูดจีนได้ 3,000 ล้านคนถ้าพูดอังกฤษได้ 5,000 ล้านคนผมสื่อสารได้8ภาษาผมทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่ปี57มันปฏิวัติผมเดินทางไปทั่วประเทศผมเดินไปแนะคนสอนคนคุณอยากเป็นทรัพย์สินหรือคุณอยากเป็นทรัพยากรถ้าคุณคือทรัพย์สินคุณคือปลาทูในเข่งใหญ่ๆแต่ถ้าคุณเป็นทรัพยากรคุณต้องเรียนคุณต้องหาความรู้คุณจะเป็นปลาโลมาเป็นปลาฉลามเป็นปลาวาฬแต่อย่าเป็นปลาฉลามเลยอันนั้นหนูถามเลยครับความหวังและความฝันของคุณพี่กับนายกรัฐมนตรีคนที่30คืออะไรคะเอาความหวังก่อนผมไว้ใจและหวังว่าแกมีความสามารถสูงนะครับแต่นี้ผมจะพูดเรื่องทหารข้อมูลผมมีเยอะมากครับตอนนี้คุณยกเลิกทหารเลิกการเกณฑ์ดีมากผมอยากให้มีการนำเสนอทหารเพื่อมาตุภูมิทหารเพื่อมาตุภูมิผมคำนวณแล้วเนี่ยผมไปกองทัพมาเยอะมากผมรู้จักระดับทุกระดับขอสั้นๆในเวทีเพราะมีใช่ใช่ใช่คือว่าทหารเพื่อมาตุภูมิเนี่ยจะประมาณสัก3-4 หมื่นคนที่อยู่ตามชายแดนสำคัญสำคัญทหารพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาลบไปก็ตายไปควรต้องมีที่ดินในเขาในเมืองแถบนั้น200-300 ตารางวาหรือถ้านอกเมืองก็3-5 ไร่ถ้าเขาเกิดเสียตายไปแล้วไม่มีใครเหลียวแลเขาเลยแล้วญาติพี่น้องจะอยู่ไงแล้วก็คือขนาดเดียวกันถ้าเขาตายลูกก็ขึ้นมาเป็นทหารด้วยความเจ็บแค้นที่ฆ่าศึกต่างประเทศฆ่าพ่อเขาเขาจะต้องอยู่รักษาดินแดนถึงบางอาจารย์หมิวเชื่อว่าภายใต้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยและ8พรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องนี้จะมีการพิจารณาผมเชื่อเพื่อหาทางออกแน่นอนแล้วก็อันที่3ก็คือถ้าถึง3ชั่วคนยกเป็นกรรมสิทธิ์เข้าไปเลยถ้าเป็นผู้หญิงแค่ทำรั้วการถ้าเป็นทหารเป็นลูกการมาเป็นทหารต่อจากพ่อครับคุณพี่ครับเรื่องความฝันขอความฝันที่สูงสุดเลยที่อยากจะเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรขอภาพรวมประเทศไทยเราจะเป็นยังไงภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรีคนที่30ขั้นแรกเราต้องทันสมัยเทียบเท่าสิงคโปร์ก่อนในเอเชียนี้ทันสมัยภายใน5-10 ปีนี้ทันสมัยอันที่2อันที่2ก็คือหลายอย่างที่อย่างที่นโยบายก็มาผมไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าทุกคนรู้กันอยู่ทันสมัยยุติธรรมใช่แล้วก็ภาษาสำคัญนะภาษาคือตัวเปิดโลกแล้วก็นักเรียนเนี่ยคือที่ไม่เรียนทหารจะไม่เป็นทหารด้วยไปสร้างประเทศโอเคงูสลับให้ทันสมัยทันสมัยยุติธรรมและมีการโลกาภิวัตน์นะคะ3อย่างนี้พวกเราจะพยายามผลักดันรัฐบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยจะพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้อย่างเต็มความสามารถเนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับชัยโยหน่อยสิครับชัยโย
เอาละค่ะนี่คือความหวังและความฝันเนาะสำหรับประชาชนคนไทยที่ได้ส่งเสียงขึ้นมานะคะจริงๆหนูเชื่อว่านี่เป็นแค่เสียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จะขึ้นมาเป็นตัวแทนเสียงส่วนใหญ่ที่เอาจริงๆมีความคิดอยู่ในใจนะคะโอเคมีอีกหนึ่งท่านนะครับความหวังความฝันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพลอยอลิสค่ะพลอยอลิสนะคะค่ะเอาทางเราเอามุมไหนดีคะเพื่อจะได้แบบเห็นกล้องด้วยอ่ะทางนี้ทางนี้บ้างทางนี้เชื่อว่าคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมากกว่า 50% เป็นติ่งคอนเสิร์ตแฟนมีตติ้งหรือสิ่งที่เป็นเรียกได้ว่าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนี้ที่มันผูกกดเอาไว้เรายังไม่ได้เฉิดฉายออกมาคือหลายๆคนนะคะทุกครั้งที่มีในเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตแพงสถานที่จัดงานที่เดินทางลำบากไม่แบบว่าเชิดหน้าชูตาอะไรอย่างเงี้ยความจริงสิ่งพวกนี้ถ้าเราสามารถที่จะพาศิลปินระดับโลกมาที่ประเทศของเราได้อย่างที่ท่านว่าที่นายกเคยบอกไว้นะคะก็จะสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศนี้คือสิ่งที่สามารถสร้างรายได้สร้างความสุขให้กับประชาชนละกันค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่อยากเห็นซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ของประเทศเราอ่ะมันปังมันดังแล้วมันก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาได้อีกความหวังความฝันของคุณมอยลิสคือผลักดันซอฟต์พาวเวอร์และสร้างประเทศไทยให้เป็นหับของศิลปินดังๆที่จะมาโดยที่ไม่น้อยหน้าใครใแล้วก็นี่เทเลสวิทเลยใช่ไหมคะดีค่ะรู้ไหมคะว่าสิงคโปร์กวาดรายได้ตรงนี้ไปเท่าไหร่โอ้โหบอกเลยแย่งกันปวดสุดชีวิตอ่ะเดี๋ยวเราเรอขอบคุณมากแต่นี่ก็เป็นนโยบายของเราอยู่แล้วกับซอฟต์พาวเวอร์นะครับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเราที่เราจะพยายามเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ถูกแช่แข็งไว้ให้เข้าถึงยากกลายเป็นวัฒนธรรมที่สามารถส่งออกได้ใช่ขอบคุณครับขอบคุณกันมาเลยนะคะขอบคุณนะคะแต่ตอนนี้เราก็ฟังจากพี่น้องประชาชนแล้วแต่ตอนนี้เราอยากจะให้ฟังจากตัวมัมตัวแม่ของเราบ้างถูกต้องวันนี้เรามีตัวมัมตัวแม่ตัวมัมตัวแม่จะแคร์เพื่อนะครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เจี๊ยบอมรัตน์โชคประเมศตัวสวัสดีเลยค่ะบอกเลยว่าคนนี้เป็นตัวมัมตัวมารดาคงทราบดีแล้วว่าวันนี้พี่เจี๊ยบตัดสินใจที่จะไม่เป็นส.ส.แต่ยังคงทำงานการเมืองในนามของก้าวไกลทำอย่างหนักด้วยใช่ถ้างั้นอะไรบ้างใช่ไหมครับมาถามดีกว่าว่าตอนนี้พี่เจี๊ยบพอไม่ได้เป็นส.ส.แล้วทำอะไรบ้างครับเหงาไหมเหงาไหมไม่เหงางานในสภาไม่มีอะไรท้าทายอีกแล้วนะคะเพราะคนที่ท้าทายก็ออกจากบ้านหลวงแล้วใช่ไหมคะการพลังงานต่อไปคือไล่ผู้ชายคนนั้นออกจากบ้านหลวงค่ะแล้วก็ไปช่วยนะคะหมออ๋องปฏิพัฒน์นะคะยกระดับการทำงานของสภาให้เป็นสภาที่ก้าวหน้าที่สุดในอาเซียนค่ะจะอยู่ในทีมงานหมออ๋องนะคะเอาอย่างนี้ขอถามพี่เจี๊ยบบ้างดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วความหวังกับความฝันของพี่เจี๊ยบค่ะกับนายกรัฐมนตรีคนที่30พี่เจี๊ยบมีความหวังความฝันว่ายังไงบ้างคะก็วันนี้มามองไปรอบๆตัวเห็นแต่ความหวังเห็นแต่อนาคตค่ะ13เจอกันที่หน้ารัฐสภาดีไหมคะตอนนี้มั่นใจ 90% แล้วนะคะมั่นใจว่าในการโหวตครั้งแรกพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เอาไม่เอาเอาไม่เอาไปเจอกันนะคะ13เดือนนี้ค่ะอีก3วันนะคะไปให้กำลังใจพรรคก้าวไกลให้กำลังใจสอสอใหม่ไฟแรงคุณเพชรกรุณพลคุณหมิวด้วยนะคะนี่เราได้กำลังใจสำคัญจากทั้งประชาชนเองวันนี้พี่เพชรคะพี่เพชรซ้อมเรียกชื่อหรือยังคะซ้อมแล้วครับอ่ะไหนลองเราจะไม่ให้พลาดเหมือนธนาธรจึงจุ้งเจืองจิตอีกเราจะไม่มีมีมนั้นอีกมันจะเป็นมีมครับผมมันจะเป็นมีม
มันจะเป็นมีไม่ได้นะฮะต้องพิธาลิ้มเจริญรัตน์เท่านั้นนะฮะไม่ต้องมีนายนะโอเคพรรคเราจะไม่มีคำนำหน้าชื่อนะฮะไม่มีนายไม่มีนางนางสาวเป็นมนุษย์เท่ากันมนุษย์เท่ากันครับแล้วคุณจิ๊บเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมาทำงานสภาบอกว่าสภาก้าวหน้านี่มันคือยังไงครับทีมสภาก้าวหน้านะคะก็อย่างที่บอกนะคะวิสัยทัศน์ของเราก็คือทำให้สภามีความโปร่งใสมีการถ่ายทอดการประชุมกันมาที่การทุกคณะ31คณะนะคะตอนนี้พี่น้องจะเห็นการประชุมสภาเฉพาะที่ถ่ายทอดที่มีส.ส.500คนอยู่รวมกันในห้องประชุมใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็มีการประชุมย่อยอีก35ห้องในเวลาเดียวกันนะคะเขาเรียกว่าประชุมกันมาธิการเวลาพี่น้องร้องเรียนอะไรต่างๆถ้ามีการถ่ายทอดสดทุกคณะทั้ง31คณะเราก็จะตรวจเช็คได้ว่าเรื่องร้องเรียนของเรามันไปถึงไหนแล้วแล้วส.ส.ที่รับเรื่องของเราไปเอาจริงๆพอเข้าไปในห้องกันมาธิการไปเดินโดนเงินอุดปากแล้วหยุดพูดหรือเปล่าโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นของประชาชนค่ะลดสวัสดิการที่เป็นเรื่องอำนวยความสะดวกของส.ส.และไปเพิ่มสวัสดิการให้ข้าราชการรัฐสภาดีไม่ดีดีค่ะข้าราชการรัฐสภาคือคนที่ทำงานให้กับพวกเราอย่างหนักจริงๆใช่ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเราจะ go inter go global ได้เราจะแปลกฎหมายและร่างกฎหมายของเราทุกฉบับเป็นภาษาอังกฤษดีไหมคะให้มันเชื่อมโยงกับโลกนะคะเชื่อมโยงกับโลกนะคะจะได้มีการถ่ายเทกับประเทศเพื่อนบ้านได้ครับอีกอย่างนึงที่อยากฝากเลยคือช่วยเปลี่ยนเอกสารราชการจากเลขไทยเป็นเลขอารบิกได้ไหมฮะอ่านยากเลยเกินอ่านยากแล้วเวลาส่งลิงก์มาเวอร์ไวด์เว็บเป็นเลขไทยมันไม่สามารถก๊อปปี้ไปใช้ต่อได้นี่ขออนุญาตถามคุณหมิวบ้างว่ามีประเด็นอะไรที่อยากจะผลักดันในสภาคะของเดี๋ยวคุณเพชรด้วยนะคะเพราะเราเป็นบัญชีรายชื่อใช่ไหมของหมิวเป็นส.ส.เขตเป็นส.ส.เขตค่ะลองเล่าประเด็นของนอกจากพื้นที่แล้วเนาะอันหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะอันนี้ขออนุญาตพูดเลยหมิวจะปักหมุดเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพจิตของคนไทยทุกคนจะได้เข้าถึงการรักษาเทียบเท่ากับสุขภาพกายสุขภาพจิตจะดันขึ้นมาเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่ทุกคนมองข้ามไม่ได้ฝากคุณประยุทธ์ก่อนได้ไหมคะส่งไปรักษาด้วยนะคะส่งไปยังเยียวยาบำบัดด้วยนะคะยังคงเป็นตัวตึงแม้ไม่ได้อยู่ในสภาบำบัดด้วยค่ะโอเคได้เลยขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะคุณเพชรคุณเพชรจะไปผลักดันอะไรในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อก็ถ้าเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยก็ดูเรื่องนโยบายหลายเรื่องเนาะที่ตอนนี้ดูเป็นหลักๆเลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยความที่เป็นนักแสดงมาก่อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือด้วยความที่จบเศรษฐศาสตร์เกษตรมาก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับด้านเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อจะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในประเทศครับสุดยอดนะคะไม่มีอะไรต้องห่วงงานในสภาอีกแล้วนะคะตู้เย็นนะคะเฟอร์นิเจอร์ในห้องพักส.ส.ก็มอบให้คุณเพชรกรุณพลไปหมดแล้วค่ะขอบคุณพี่เจี๊ยบมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเจี๊ยบหน่อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นตัวมัมตัวมันดานะคะเอาล่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะพบกับแขกรับเชิญหรือยังใช่ตอนนี้พร้อมแล้วนะคะสปีกเกอร์ของเราพร้อมแล้วนะคะวันนี้เรามีนักสิทธิมนุษยชนนะคะที่จะขึ้นมาพูดในเรื่องของหนูว่าไม่น่าเปลี่ยนเหมือนกันครับคือเรื่องของความหวังและความฝันใช่ของประเทศไทยเราโอกาสของประเทศไทยเราที่จะเดินต่อไปในคันลองของประชาธิปไตยนะคะวันนี้ขอเสียงนะคะปรบมือให้กับพี่นิชานนครนะคะสวัสดีค่ะเป็นนักสิทธิมนุษยชนนะคะดูแลเรื่องของสิทธิเด็กสิทธิสตรีสิทธิเยาวชนทั้งหลายเลยนะคะวันนี้พี่นิชาขอมามีสปีชเล็กๆครับขอมอบเกียรติให้กับอาจารย์พี่ชาณนครครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้เกียรติสว.ผู้สูงวัยนะคะไม่ใช่สมาชิกวุฒิสภานะคะก็เป็นสว.เหมือนกันก็ดีใจ
แล้วก็ต้องสวัสดีประชาชนเขาเรียกว่าเป็นประชาชนผู้ตื่นรู้ประชาชนผู้กระตือรือร้นนะคะจริงๆเราควรมีประชาชนแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะซึ่งเป็นผู้ที่รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของประเทศแต่นี้ประเด็นที่เขาอยากให้เนี่ยกันนั่งคุยยืนคุยท่ามกลางสายฝนตรงนี้ก็คือว่าเขาถามว่าอะไรคือความฝันอะไรคือความหวังของพวกเรานะคะเมื่อเรามีนายกรัฐมนตรีคนที่30สำหรับดิฉันเองเนี่ยคิดว่าตั้งแต่เราเลือกตั้งมาจนถึงวันนี้ประมาณ56 57วันเนาะฝุ่นมันยังตลบอยู่เลยยังตลบอยู่เลยเรายังไม่เห็นเส้นทางเรายังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนดังนั้นเราคงพูดไม่ได้ว่าความฝันและความหวังของเราอยู่ที่ไหนแต่สิ่งที่เราสามารถพูดได้อย่างชัดเจนตอนนี้ก็คือว่าก่อนถึงวันที่13ก็อีกไม่กี่วันแล้วสิ่งที่เราอยากจะพูดตรงนี้เพื่อให้ได้ยินไปถึงสภาก็คือว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ต้องยึดหลักเสียงข้างมากซึ่งหมายถึงการเคารพการตัดสินใจของประชาชนอย่างเคร่งครัดและก็จริงจังเนื่องจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนั้นเราได้ถ่ายโอนอำนาจของเราในฐานะปัจเจกบุคคลให้กับผู้แทนของเราหรือเรียกว่าส.ส.นะคะหากผู้แทนของเราใช้อำนาจนั้นไม่เป็นไปตามที่เขาหาเสียงแน่นอนถึง4ปีประชาชนก็จะริบอำนาจนั้นกลับคืนและเราก็จะมอบอำนาจนั้นให้กับผู้แทนคนใหม่ดังนั้นจึงไม่มีข้อห่วงใยใดที่สมาชิกวุฒิสภาจะต้องกังวลใจยังเชื่อว่าประชาชนที่อยู่ตรงนี้ทุกคนเราคงรู้สึกเหมือนกันว่าเราเฝ้าดูพรรคก้าวไกลเติบโตแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พรรคก้าวไกลไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนประชาชนก็สามารถเปลี่ยนใจได้แล้ววันนั้นเราอาจจะมีพรรคการเมืองพรรคใหม่ก็ได้ดังนั้นก็อยากให้วุฒิสภาเคารพต่อเจตจำนงของประชาชนที่เขาได้ตัดสินใจเลือกพรรคก้าวไกลไปแล้วนะคะอยากให้วุฒิสภาปล่อยให้ระบอบประชาธิปไตยมันดำเนินไปตามคันลองของมันนะคะสมาชิกวุฒิสภาไม่มีหน้าที่มาคัดค้านมาเบรกมาทำให้ความฝันและความหวังของประชาชนนั้นดับสิ้นลงเหมือนกับหลายปีที่ผ่านมาความคาดหวังของดิฉันคิดว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเลือกเขาหรือคนนั้นจะไม่เลือกเขาไม่ว่าคนนั้นจะเกลียดเขาหรือคนนั้นจะรักเขารวมถึงอคติทั้งหลายทั้งปวงที่อาจจะมีอยู่จริงในประเทศนี้ต่อผู้นำบางคนแต่นายกรัฐมนตรีคนนั้นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนโดยส่วนตัวดิฉันเชื่อโดยสนิทใจนะคะว่าครั้งนี้ประเทศไทยกำลังจะรีสตาร์ทระบบประชาธิปไตยครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญมันเป็นการรีสตาร์ทที่เดิมพันด้วยปัญญาเดิมพันด้วยหัวใจและเดิมพันด้วยศรัทธาของผู้คนจำนวนมหาศาลดังนั้นมันสามารถมันมีพลังพอที่จะลบบาดแผลลบความบอบช้ำของสังคมไทยซึ่งมีมาช้านานนะคะยังเชื่อเช่นนั้นว่าพลังศรัทธาพลังปัญญาและก็ด้วยหัวใจของทุกคนที่ได้ใจพวกเราไปแล้ว14ล้านเสียงนะคะแม้นาทีนี้ระหว่างที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้นะคะยังไม่ถึงวันที่13ซึ่งอีกหลายวันนาทีนี้ฝุ่นยังไม่จางเส้นทางที่เราจะพานายกรัฐมนตรีคนที่30เข้าไปในสภาก็ยังมองเห็นไม่ชัดเพราะว่าฝุ่นมันยังไม่จางนะคะแต่เรียนเชื่อและก็มีความหวังว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยจะบันทึกไว้อีกครั้งหนึ่งว่า
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่30ชื่อว่านายพิธานะคะอย่างแน่นอนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เหตุผลที่สำคัญก็คือ14ล้านเสียงใช่14ล้านเสียงไม่ใช่67ล้านเสียงแต่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยคณิตศาสตร์ของมันก็มีสูตรของมันต่างหากไม่เหมือนคณิตศาสตร์ที่ซื้อขายของกันในตลาดนะคะเราจะเอาคณิตศาสตร์แบบนั้นมาอธิบายพื้นที่ประชาธิปไตยไม่ได้ดังนั้น14ล้านเสียงเมื่อเป็นเสียงข้างมากก็เพียงพอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะคะที่สำคัญนะคะเมื่อนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเรามีความหวังเรามีความเชื่อนะคะว่าเขาจะนำระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไปรับมือกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้นะคะซึ่งมันเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าความยากความเกลียดกราดความหายนะอยู่ในทุกมุมโลกไม่ว่าจะในชื่อของสงครามไม่ว่าในชื่อของอาชญากรรมระหว่างประเทศนะคะซึ่งเรียนเชื่อว่าถึงที่สุดคนหนุ่มสาวเท่านั้นที่จะเป็นผู้รับมือกับข้อท้าทายนี้ได้แต่ไม่ใช่คนแก่อย่างพวกเราบางคนโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นมีเรียนด้วยเรียนเชื่อว่านี่เป็นภารกิจเป็นพันธกิจของคนหนุ่มสาวที่เราจะต้องมอบให้กับเขาและเราเชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีคนหนุ่มสาวพรรคร่วมรัฐบาลมีคนหนุ่มสาวจำนวนมากมายที่จะพาประเทศไทยไปที่ตรงนั้นนะคะสุดท้ายเลี้ยงปากถึงสว.เนาะขอคารวะขอขอบคุณสว.50คนซึ่งในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองคุณคือสติคุณคือปัญญาของสังคมที่สำคัญเป็นพิเศษคุณคือเสาหลักของประชาธิปไตยขอให้ทุกการตัดสินใจของสว.ที่จะเกิดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมจงเป็นการตัดสินใจอย่างกล้าหาญมีวิสัยทัศน์แล้วยินดีเต็มใจที่จะให้คนหนุ่มสาวเป็นคนนำทัพนำทางเพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศนี้เปลี่ยนเป็นประวัติศาสตร์ที่สง่างามมีคุณค่าสำหรับลูกหลานของคุณด้วยและก็ลูกหลานของพวกเราทุกๆคนขอบคุณค่ะนี่เป็นเสียงนะครับจากนักสิทธิมนุษยชนนะครับอาจารย์พิชาผลักดันเรื่องของเยาวชนไม่ต้องการให้เยาวชนถูกผลักออกไปจากสังคมเพราะการที่เยาวชนถูกผลักออกไปจากสังคมไม่ว่าจะจากครอบครัวจากโรงเรียนหรือจากที่อยู่อาศัยของเขานั่นมันทำให้เราสามารถสร้างอาชญากรขึ้นมาได้โดยไม่ตั้งใจไม่ว่าจะไปในเคสไหนครับคนทุกคนต้องเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิที่จะได้รับการศึกษาสิทธิที่จะได้รับการปกป้องทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งผมเชื่อครับว่าพรรคก้าวไกลของเราจะพยายามทำสิทธินั้นให้เกิดขึ้นในประเทศนี้เพื่อคนทุกคนใช่แล้วค่ะแล้วอีกหนึ่งคำที่หมิวรู้สึกว่านี่แหละนี่คือ DNA ของพรรคก้าวไกลคือคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ช่วงอายุแต่คนรุ่นใหม่คือคนที่มี mindset ที่เท่าทันโลก mindset ที่อยากเปลี่ยนแปลง mindset ที่อยากให้ประเทศไทยเราเดินหน้าก้าวต่อไปได้ดีขึ้น mindset ที่ไม่ยึดติดกับอดีตและไม่ดูว่าอนาคตเป็นอย่างไรใช่ครับคือการผนวกกำลังการนิ้วเชื่อเลยทุกครั้งที่หนูเดินหาเสียงหลายๆคนที่จะเจอเนี่ยจะเป็นคุณแม่คุณป้าคุณยายคุณพ่อทั้งนั้นแต่หลายๆคนคือคนรุ่นใหม่ค่ะพี่เพชร
เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนรุ่นใหม่และเราเชื่อว่านี่แหละนี่คือ DNA ของก้าวไกลไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะมีช่วงอายุไหนแต่ถ้าคุณอยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงอยากให้ประเทศไทยก้าวไปได้ไกลกว่าเดิมครับเราคือก้าวไกลครับผมและคนรุ่นใหม่อย่างที่คุณหมิวบอกไม่ใช่อายุแต่เป็นที่ความคิดคุณจะอายุ60 70 80แต่ถ้าคุณมีหัวก้าวหน้าคุณพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงและคุณพร้อมที่จะรับการถกเถียงเราถือว่าคุณคือคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปพร้อมกับพวกเราครับใช่แล้วค่ะแล้วมีอีกคำหนึ่งเนาะคนหนุ่มสาวเราอาจจะเป็นคนที่ยังมองโลกไม่ครบทุกมิติแต่เราเป็นคนที่มีพลังเรามีพลังที่จะขับเคลื่อนเรามีพลังที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนประชาชนทุกคนที่จะเข้าไปขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆเราพร้อมที่จะทำงานน่ะเราพร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากที่เราได้ส.ส.ที่อายุน้อยลงครับผมถ้าเฉลี่ยอายุน้อยลงนะคะแล้วเราเชื่อเลยว่าพวกเราทุกคนในที่นี้ที่ได้ก้าวเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีพลังและจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนในฐานะเป็นผู้แทนราษฎรของทุกๆคนจะเข้าไปยำงานทำงานอย่างเต็มที่ครับผมเพื่อไม่ให้ประชาชนผิดหวังและบอกได้เลยนะครับว่าแม้เราจะได้ส.ส.ที่อายุน้อยกว่าพรรคอื่นๆหรือน้อยกว่าที่เราเคยมีมาแต่เราก็ขอสัญญาครับว่าเราจะไม่ดื้อเราจะไม่สนเราจะฟังเสียงของประชาชนเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนครับเอาล่ะตอนนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งสปีกเกอร์นะคะผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นคนที่คอยขับเคลื่อนเรื่องของระบบของสภาพแวดล้อมมาโดยตลอด environmentalistครับนะคะเรื่องของการกำจัดปัญหาขยะเองเอ่ยปัญหาโลกร้อนเองเอ่ยผู้หญิงคนนี้ขับเคลื่อนมาโดยตลอดนะคะและที่สำคัญโอ้โหฉลาดอย่างเดียวไม่พอมีดีกรีด้วยดีกรีระดับประเทศเลยแหละครับผมแต่ยังไม่เฉลยว่าดีกรีเป็นใครเขาทำสุราก้าวหน้าเหรอครับถ้าดีกรีเยอะขนาดนั้นดีกรีสูงมากนะคะโอเคครับวันนี้นะคะสปีกเกอร์อีกหนึ่งคนขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณมาริยาค่ะขออนุญาตพื้นที่นะคะให้สปีกเกอร์เราได้เดินเข้ามานะคะเรามาฟังกันว่าความฝันและความหวังของคุณมาริยาคุณเลิศเลิศนะคะกับอนาคตของประเทศไทยเป็นใครนะคะชาวไร่ชาวนาชาวดอยชาวทะเลชาวไทยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราขอมาเป็นตัวแทนพลเมืองหนึ่งคนนะคะแล้วก็พลโลกด้วยค่ะที่แคร์ที่เป็นห่วงแล้วก็ที่มีความหวังกับประเทศไทยของเรา When the world says give up hope whispersTry it one more time. เมื่อโลกบอกแล้วยอมแพ้เสียงแห่งความหวังจะกระซิบเสมอว่าให้เราลองใหม่อีกครั้งแล้ววันนี้ค่ะเมียได้มายืนอยู่ท่ามกลางความหวังที่ยังมีลมหายใจอยู่แล้วเมียเชื่อว่าความหวังของเราทุกคนค่ะจะขับเคลื่อนและเป็นพลังดีของประเทศไทยมาริยาได้ยินเสียงค่ะของความหวังจาก30นาทีที่แล้วของทุกๆคนแล้วก็บอกได้ทันทีเลยค่ะว่ามันมีแสงสว่าง
ที่ยังอยู่โดยทั่วแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นในประเด็นของความหวังคุณภาพชีวิตหรือว่าความหวังด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าความหวังด้านการศึกษาที่เราต้องยอมรับเลยค่ะว่าล้ำสมัยและอีกประเด็นนึงก็คือประเด็นของเศรษฐกิจค่ะที่คอนเฟิร์มความคิดว่ารวยกระจุกจนกระจายแล้วที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะคะมันเป็นประดิ่งประเด็นตื่นเต้นมากค่ะเป็นประเด็นแห่งความหวังที่พวกเราคอยมายาวนานเพราะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทุกความหวังนั่นก็คือความหวังแห่งประชาธิปไตยซึ่งวันนี้ค่ะมันเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะอีกครั้งว่าทุกคนเราจะผลักดันความหวังสิ่งนี้มาริอานะคะทั้งที่เป็นคนค่อนข้าง introvert ก่อนที่ต้องมาพูดต่อหน้าคนแค่ 3-4 คนนะคะก็จะรู้สึกเหมือนจะเป็นลมอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยลมมาริอาสั่นมากเลยค่ะขอกำลังใจด้วยนะคะทุกคนแต่เพราะว่ามาริอามีความหวังที่สตรองค่ะอยากจะเป็นคนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมันก็เลยทำให้มาริอากล้าที่จะเดินออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองแล้วเคยได้ไปประกวดบนเวทีระดับโลกได้เมื่อหลายปีที่แล้วค่ะเพราะว่าอยากจะเป็นคนที่รู้จักเพื่อที่จะสามารถร่วมผลักเคลื่อนและสร้างสรรค์โปรเจกต์ต่างๆที่จะทำให้ความหวังนั้นเป็นจริงได้โปรเจกต์แรกเลยนะคะที่ไม่อยากจะพูดถึงก็คือโปรเจกต์เกี่ยวกับระบบอาหารค่ะที่มาริอาได้มีโอกาสได้ร่วมในฐานะทูตขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกสัตว์แรกที่มาริอาได้ทำความรู้จักก็คือไก่ค่ะเพราะว่าไก่เนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่ถูกบริโภคมากที่สุดบนโลกใบนี้แต่ไก่เนี่ยที่อยู่ในระบบอุตสาหกรรมมีความทุกข์ทรมานไม่สามารถแสดงความธรรมชาติพฤติกรรมทางธรรมชาติออกมาได้ค่ะผู้ผลิตก็เลือกไก่ที่เติบโตแบบเร็วแล้วหลังที่จะเติบโตเร็วกว่าธรรมชาติที่มันควรเป็นค่ะไก่ข้อสุขภาพไม่ดีหลังจากนั้นผู้ผลิตก็ต้องใช้ยาปฏิชีวนะแบบรวมค่ะไม่ว่าไก่จะสุขภาพดีหรือไม่ดีแล้วสิ่งนี้ค่ะคิดว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวสุดสำหรับมนุษย์ทุกคนรู้ไหมคะว่าคนไทยเราตายเพราะเชื้อด้วยยาปฏิชีวนะปีละกี่ครั้งปีละกี่คนเยอะกว่า 30,000 คนต่อปีค่ะเมื่อเราเทียบกับปริมาณคนที่ต้องตายในประเทศไทยจากโควิดเลขนี้สูงกว่า3เท่าเลยค่ะสิ่งนี้ค่ะมันสำคัญเพราะว่ามันสามารถแก้ได้และสิ่งเหล่านี้ค่ะมันสะท้อนให้เห็นถึงความหวังในหลายมิติเลยเช่นความหวังด้านสุขภาพตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือที่เราเรียกกันว่า one health ถ้าไก่ถูกเลี้ยงในสถานการณ์ที่ดีกว่านี้กับธรรมชาติที่ดีกว่านี้สามารถแสดงออกพฤติกรรมทางธรรมชาติได้เราจะไม่มีปัญหานี้ค่ะและมันจะเป็นประโยชน์ต่อเนื้อไก่แล้วก็ต่อผู้บริโภคได้ขึ้นและในอีกขณะเดียวกันค่ะมันก็แสดงให้เห็นถึงความหวังสำหรับคนที่รักสัตว์แล้วก็น้องไก่เองเนี่ยว่าน้องไก่จะได้รับการดูแลที่ตักที่ถูกต้องค่ะตามการหลักสวัสดิภาพ
องที่สองค่ะที่ไม่อยากจะเล่าถึงอีกเราจะพูดถึงเกี่ยวกับช้างค่ะเมียได้มีโอกาสที่จะขับเคลื่อนพรบช้างไทยซึ่งหลังจากเมียได้รับรู้ถึงกฎหมายเกี่ยวกับช้างไทยค่ะเราได้เรียนว่ากฎหมายของช้างไทยนี่ล้าสมัยมากเลยเรายังเห็นช้างไทยเป็นยานพาหนะแต่หลังจากประเด็นที่เพิ่งเกิดขึ้นเมียเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้ถึงเรื่องของพลายศักดิ์สุรินทร์ใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่ทำให้เมียมีความหวังเพราะว่ามันชี้ให้เราเห็นว่าคนไทยเราแคร์ถึงสวัสดิภาพของช้างไทยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อมั่นในรัฐบาลชุดใหม่ในการที่จะขับเคลื่อนพรบช้างไทยแล้วก็มีวิธีดูแลช้างไทยอย่างยั่งยืนเราจะสิ้นความหวังได้ยังไงคะกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกเรื่องนึงนะคะที่ทำให้มาริยาเชื่อมั่นมากๆในการเปลี่ยนแปลงก็คือการที่เราจะสนับสนุน conservation through community หรือว่าการอนุรักษ์ผ่านชุมชนค่ะเมื่อหลายปีที่ผ่านมามาริยาชอบไปภาคใต้มากเลยค่ะและหลังจากมาริยาไปภาคใต้เนี่ยมาริยาก็เห็นกิจกรรมและมาริยาจะพูดถึงกิจกรรมที่ได้เห็นจากสมาคมประมงบ้านปากน้ำที่สตูลแล้วก็กิจกรรมจากสมาชิกสมาคมรักทะเลไทยอย่างเช่นสังปลาหรือว่าบ้านปลาค่ะธนาคารปูและอื่นๆนะคะถ้าเราสนับสนุนให้ชุมชนทำเขตอนุรักษ์หน้าบ้านของตัวเองมันจะดีมากค่ะเพราะว่าในที่สุดแล้วชุมชนต่างๆก็ต้องร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อที่จะประกาศเขตอนุรักษ์เพื่อบังคับใช้กฎหมายที่ดียิ่งขึ้นถ้าเราอนุรักษ์ทะเลไปพร้อมๆกันค่ะโดยปรับเปลี่ยนประมงเชิงอุตสาหกรรมที่ตอนนี้ยังใช้วิธีเดิมอยู่มันจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่า result ที่เราจะได้เห็นสิ่งที่เราจะได้เห็นนะคะการสามารถคลอดลูกเป็นฝูงแม่หนึ่งตัวสามารถคลอดลูกได้แสนถึงล้านกว่าตัวนะคะและแม่หนึ่งตัวสามารถคลอดปีละหลายครั้งด้วยแต่ถ้าสัตว์วัยอ่อนนี้ถูกจับซึ่งตอนนี้นะคะสัตว์ตัวเล็กกำลังเป็นกำลังขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะคะของผลจับทั้งหมดเลยซึ่งมันมีผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างสูงปลาใหญ่ก็ไม่มีอาหารกินถ้าสัตว์วัยอ่อนเหล่านี้ไม่ถูกจับและมีอาหารพอเพียงเช่นกันโอกาสจะฟื้นกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ค่ะหากจัดการดีๆถ้าเราไม่สามารถทำสิ่งนี้ให้ทั่วถึงทะเลไทยเชื่อเถอะค่ะว่าเราจะไม่มีปลาบางชนิดให้กินและยิ่งสำคัญกว่านั้นค่ะเราจะมี biodiversity หรือว่าความหลากหลายทางชีวภาพใต้น้ำที่ย่ำแย่และนี่ค่ะคือคำหวังของน้องปลาของมนุษย์แล้วก็ของท้องทะเลไทยสิ่งที่มาริยาเชื่อมั่นมาตลอดค่ะก็คือสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่เราจะสูดอากาศบริสุทธิ์นั่นเป็นเหตุผลที่เมียก็ได้ร่วมผลักเคลื่อนแล้วก็พยายามผลักดันพรบอากาศสะอาดแล้วก็โปรเจกต์อื่นๆจ้ะที่จะคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนไทยความหวังเหล่านี้ค่ะแล้วปรารถนาที่เมียมีให้กับประเทศไทยก็คือไม่อยากให้คนไทยต้องยิ้มภายใต้หน้ากากอีกต่อไปแล้วเพราะหลายคนก็น่าจะรู้จักวาลีที่เขาพูดว่า Thailand the land of smile หากเราสูญเสียป่าไม้ไปเรื่อยๆโควิดที่โควิดแล้วก็ PM 2.5 ที่กำลังพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะความหวังนี้ก็จะไม่เป็นจริง
ีช่วงนึงค่ะมารยามีโอกาสได้สัมภาษณ์เด็กอายุ 9-11 ขวบแล้วถามถึงความฝันของเขาอาชีพที่อยู่ในความฝันของเขาและมารยารู้สึกเลยค่ะแล้วก็เห็นอย่างชัดเจนว่าความฝันของเขาถูกจำกัดไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวอาจจะเป็นของระบบการศึกษารวมถึงค่านิยมของสังคมไทยสิ่งเหล่านี้ค่ะมันแสดงให้เห็นถึงความหวังที่ประเทศไทยควรจะให้ความสำคัญของความฝันที่หลากหลายของเยาวชนและเพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นกลายเป็นทรัพยากรแห่งธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยไปแบบยั่งยืนและอาชีพของความฝันอาชีพแล้วก็ความอาชีพของความฝันของเยาวชนของเราค่ะเมียเชื่อว่าสามารถโปร่งใสแล้วก็ใหญ่กว่านี้ได้ถ้าแล้วก็เร็วแล้วก็การขับเคลื่อนอันนี้สามารถเร็วกว่านี้ได้ถ้าสื่อมวลชนของเราสามารถมีอิสรภาพแบบแท้จริงค่ะความหวังในมิติต่างๆเนี่ยอันหลากหลายเลยค่ะสะท้อนให้เห็นความหวังไม่ว่าจะเป็นจากมนุษย์จากสัตว์หรือว่าธรรมชาติจึงปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าความรักก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะฉะนั้นค่ะเสรีภาพในการที่จะรักที่จะใช้ชีวิตร่วมกันจึงไม่ควรที่จะถูกจำกัดจากกฎหมายแต่กฎหมายค่ะควรที่จะฉายแสงแห่งความหวังนั้นให้ความเท่าเทียมและเสมอภาคในทุกด้านและทุกคนค่ะแล้วก็บทเพลงนึงค่ะที่เมียเชื่อว่ามันจะเป็นคำตอบและความรู้สึกของคนหลายๆคนก็คือThere can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to keep. Who knows what miracles you can achieve when you believe it's somehow you.สวยทั้งหน้าตาสวยทั้งความคิดและสวยทั้งจิตใจขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับคุณมาริยาคุณลาดลาอีกรอบนึงค่ะWhen you believe จริงๆใช่ครับเมื่อเรามีความฝันและความหวังครับเราเดินไปตามความฝันและความหวังนั้นเพื่อทำให้มันเป็นจริงเช่นกับทุกๆท่านที่อยู่ในที่นี้ผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้ความหวังและความฝันของเราดูเลือนลางมากแทบจะเรียกว่าเรามองไม่เห็นความหวังและความฝันของเราจนกระทั่งวันนึงที่มีอนาคตใหม่ที่มีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเราเริ่มมีความหวังและความฝันแต่ความหวังและความฝันนั้นก็ถูกดับมอดไปเมื่ออนาคตใหม่ถูกยุบวันนี้ครับเราเกิดขึ้นมาใหม่ในชื่อของก้าวไกลโดยการนำของคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์วันนี้ครับสีส้มทั้งแผ่นดินจากเสียงของประชาชนแม้แต่จอ LED ที่อยู่รอบๆก็กลายเป็นสีส้มวันนี้ครับเราจะไม่ใช่ส้มแค่จอไม่ได้ส้มแค่ใจแต่วันนี้เราจะนำความหวังและความฝันไปพร้อมกับสีส้มที่ทุกๆคนนำติดตัวมาเพื่อให้มันกระจายออกไปเพื่อให้มันไปถึงทุกคนนำความหวังและความฝันนั้นกลับมา
สู่ประเทศไทยอีกครั้งแต่การนำความหวังและความฝันนั้นที่จะกลับมาสู่ประเทศนี้จำเป็นจะต้องมีคนที่ถือความหวังนั้นเป็นคนที่เป็นหัวหอกที่จะให้ความหวังและความฝันนั้นเป็นจริงได้วันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ร่วมกันส่งพวกเราพรรคก้าวไกลเข้าสู่สภาในวันพฤหัสที่13นี้จะเป็นอีกครั้งที่ทุกคนจะร่วมกันส่งพวกเราเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลใช่ไม่ใช่ณวันที่เราหาเสียงนะคะณวันที่เราหาเสียงเราบอกว่าภารกิจแรกของเราคือส่งพวกเราเข้าสภาแต่วันนี้เรายังมีภารกิจที่สำคัญและยิ่งใหญ่มากกว่านี้คือการส่งทิมพิธาเป็นนายกวันนี้ค่ะมิวเชื่อว่าความหวังของทุกคนเหมือนเทียนหนึ่งเล่มพวกเราได้จุดเทียนต่อเทียนแห่งความหวังต่อแสงแห่งความหวังรวมกันเป็นแรงเทียนที่เริ่มจะเข้ามาขับไล่อำนาจมืดเข้ามาขับไล่อำนาจเผด็จการแต่คนที่ต้องถือเทียนนำพวกเราไปจะต้องเป็นตัวแทนของพวกเราจะต้องเป็นคนที่แบกความฝันแบกความหวังแบกอนาคตของประเทศไทยการเป็นคนคนนี้ได้ไม่ง่ายเลยค่ะและในวันนี้หมิวเชื่อว่าทุกท่านที่มาตากฝนที่มายืนอยู่ตรงนี้ทุกคนอยากส่งพลังบวกอยากส่งแรงใจอยากส่งกำลังใจให้กับผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่จะแบกความหวังของพวกเราผู้ชายที่จะแบกความฝันของพวกเราและผู้ชายที่จะเป็นคนนำอนาคตของประเทศนี้ให้ก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปพร้อมๆกันค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อว่าและนี่คือคนที่จะเป็นความหวังความฝันของเราคนที่จะเป็นคนนำทางเดินก้าวให้ไกลก้าวให้ประเทศดีกว่าเดิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะตอนนี้ใจเย็นนะคะพี่ทีมกำลังเดินขึ้นมานะคะซ้อมเรียกไว้ก่อนเลยค่ะพิธา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 ขอพี่ๆสื่อลงชั้น2นิดนึงนะครับขอลงหนึ่งสเต็ปนะคะพี่ๆสื่อนะคะฝนจะตกฟ้าจะร้องประชาชนไม่เคยทิ้งผมผมก็จะไม่ทิ้งประชาชนเช่นกันเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้แล้วครับพี่น้องเหลืออีกนิดเดียวพวกเราจะถึงเส้นชัยไปด้วยกันเหลือเวลาอีกเพียง4วันเท่านั้นที่จะเป็นเวลาประวัติศาสตร์
ที่ทั่วโลกกำลังจับตาดูพวกเราอยู่ว่าคนไทยสังคมไทยประเทศไทยแชร์คุณค่าความเป็นไทยกันแบบไหนและผมเชื่อเหลือเกินว่ากับเวลาที่เหลืออีก4วันเราจะถึงเส้นชัยแน่นอนและเส้นชัยนั้นจะเป็นของใครไม่ได้ถ้าไม่ใช่เส้นชัยของประชาชนทุกคนกับ4วันที่เหลือวันที่13กรกฎาคมนี้จะเป็นการตัดสินใจของนักการเมืองทั้งสภาล่างและสภาสูงที่จะต้องตัดสินใจร่วมกันในรัฐสภาว่าอีกหนึ่งทศวรรษของประเทศไทยศตวรรษของประเทศไทยหน้าตาจะเป็นแบบไหนถ้าเราตัดสินใจถูกต้องให้โอกาสประเทศไทยเลือกประเทศไทยและอยู่กับอนาคตประเทศไทยจะเจริญไม่เป็นสองรอใครได้รอครับพี่น้องฟังทุกท่านแต่ถ้าเราเลือกผิดฝืนมติประชาชนทำให้ความไม่ปกติของการเมืองไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมายังไม่ปกติต่อไม่ปกติต่อผมไม่รู้ว่าโอกาสทองแบบวันที่13ที่จะถึงในอีก4วันนี้จะมาอีกเมื่อไหร่ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นปรบมือดังๆให้นักการเมืองของพวกเราการคืนความปกติให้กับการเมืองเริ่มต้นมาไกลแล้วครับพี่น้องตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมที่พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงทั่วประเทศให้คะแนนผมมา14ล้านเสียงให้พรรคเพื่อไทยมาอีก10ล้านเสียงให้รวมทั้งหมดพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากมากกว่า25ล้านเสียงหรือกว่า70กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชาชนคนไทยเขาออกมาแล้วครับเขาออกมาบอกว่าประเทศไทยต้องไม่เหมือนเดิมแล้วมันยังไง2เดือนผ่านมาเหมือนเลือกตั้งจะเสร็จแล้วแต่มันยังไม่เสร็จสักทีนึงมันเป็นเพราะความไม่ปกติของการเมืองไทยที่มาจากรัฐธรรมนูญปี2560ที่ล้มล้างอำนาจประชาชนมาตลอด10ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวก็ยึดอำนาจเดี๋ยวก็นิติสงครามเดี๋ยวก็ยุบพรรคโอกาสนี้คือโอกาสประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่จะคืนความปกติให้กับการเมืองไทยไม่ว่าท่านจะมาจากสภาล่างไม่ว่าท่านจะมาจากสภาสูงทุกคนทั้ง750คนมีโอกาสที่จะคืนความปกติให้กับการเมืองไทยให้ประเทศไทยสามารถที่จะเดินหน้าให้เราเท่าเทียมกันให้เราเท่าทันโลกกับเขาเสียทีหนึ่งเพราะฉะนั้นผมขอส่งเมสเซจนี้ไปยังพี่น้องประชาชนพวกคุณไม่ถอยผมก็ไม่ถอยเช่นกันเราพิสูจน์แล้วครับมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าพวกเราร่วมมือกันและวันที่13ที่จะถึงนี้ครับผมพร้อม
ผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีขอพวกคุณขอพวกคุณขอพวกคุณแล้วก็ขอพวกคุณด้วยไม่ว่าท่านจะรวยดีมีจนไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหญ่จะอยู่ที่รหัสไปรษณีย์ไหนในประเทศไทยคุณจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมขออนุญาตให้ว่าที่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์รับใช้พวกคุณถึงเพื่อนเพื่อนถึงเพื่อนเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรชื่อก็บอกแล้วว่าพวกเรามาจากประชาชนเราคือผู้แทนราษฎรที่ต้องสู้สู้สู้เพื่อผู้แทนเพื่อเป็นผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนเราทุกคนล้วนเป็นผลลัพธ์ของความอปกติของการเมืองของรัฐธรรมนูญแบบนี้ทุกคนผ่านการยุบพรรคทุกคนผ่านการดำรัฐประหารทุกคนผ่านนิติสงครามจากความไม่ปกติของการเมืองไทยไม่ว่าท่านจะเป็นรัฐบาลหรือท่านจะเป็นฝ่ายค้านท่านสามารถให้โอกาสประเทศไทยและคืนความปกตินี้ให้กับประชาชนที่อยู่ที่นี่ทุกคนท่านอย่าพลาดโอกาสนี้ครับเพราะประชาชนอาจจะไม่ให้อภัยเราอีกครั้งประชาชนอาจจะหมดศรัทธาในระบบผู้แทนราษฎรในระบบรัฐสภาอย่าให้ประชาชนต้องผิดหวังผมก็รักพวกคุณครับถึงเพื่อนๆพี่ๆวุฒิสภาที่กำลังฟังอยู่ถึงแม้ว่าที่มาของพวกเราจะแตกต่างกันแต่เราคือนักการเมืองของประชาชนเหมือนกันผมขอแสดงความชื่นชมในความกล้าหาญของท่านที่บอกว่าท่านจะเป็นวุฒิสภาของพี่น้องประชาชนผมขอขอบคุณและชื่นชมท่านที่บอกว่าจะเป็นวุฒิสภาที่ลงมติตามรัฐบาลเสียข้างมากผมขอชื่นชมและขอบคุณวุฒิสภาที่ต้องบันทึกไว้ในโลกาที่บอกว่าไม่ว่าจะคดีไม่ว่าจะนโยบายไม่ใช่เรื่องของสวมีองค์กรที่เขาเกี่ยวข้องดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่โหวตสวนมติของประชาชนแน่นอนขอเสียงปรบมือดังๆยาวๆให้เพื่อสสและพี่ๆสวที่ยืนอยู่ข้างประชาชนหน่อยแล้วดังๆผมเข้าใจท่านดีครับพอมีโอกาสที่ได้ทลายกำแพงเราไม่ได้แตกต่างกันที่มาของอำนาจอาจจะแตกต่างกันแต่เมื่อผมได้พูดคุยกับพวกเขาเขาก็เป็นห่วงชาติบ้านเมืองเขาต้องการที่จะทำให้เศรษฐกิจดีต้องการแก้ไขปัญหาการศึกษาแก้ไขปัญหากีฬาไม่ต่างกันจากผมท่านคืออดีตข้าราชการท่านคืออดีตทหารท่านคือคนที่มีประสบการณ์ที่สามารถช่วยประเทศนี้ได้กับเวลา1ปีที่เหลือหลังจากที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วขออนุญาตปรึกษาและทำงานกับวุฒิสภาใน1ปีสุดท้ายของท่านวงเล็บใหญ่ๆ
พื่อประชาชนเท่านั้นไม่มีดีลลับมีแต่ดีลรักเอ๊นี่มันน่าร้อนหรือมันน่ารักกันแน่เนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอฝนมันตกมานานมากพอแล้วถึงเวลาฟ้าเปิดประตูอย่าฝืนธรรมชาติอีกเลยครับฝนเวลามันตกมันลงมาที่ดินแล้วฝนมันตกทั่วฟ้าพอกะทีกับการที่ปล่อยให้ฝนตกขึ้นฟ้ามันฝืนธรรมชาติเป็นไปไม่ได้และให้ธรรมชาติเป็นธรรมชาติให้ระบบเป็นระบบผมบอกกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนี้ว่าผมจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่สมบูรณ์แบบครับแต่ผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ขยันที่สุดผมบอกกับพี่น้องประชาชนตรงนี้ว่าผมไม่มีคำตอบกับทุกเรื่องหรอกครับความท้าทายใหม่ๆโลกอุบัติใหม่สังคมสูงวัยภาวะโรคร้อนอันนี้ไม่มีใครในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาแบบนี้แต่ผมขอสัญญากับทุกท่านว่าเมื่อผมมีปัญหาคิดไม่ออกเมื่อไหร่ง่ายนิดเดียวกลับมาที่ถนนแล้วพูดคุยกับพี่น้องประชาชนสัญญาว่าจะฟังพี่น้องประชาชนทำเพื่อพี่น้องประชาชนและถวายชีวิตนี้ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งประเทศไทยและผมสัญญากับพวกท่านไม่ได้ว่าการเดินทางของพวกเรามันจะราบรื่นไปซะทุกอย่างมันคงจะมีอุปสรรคขวางหน้ามาเรื่อยๆแต่ตราบใดก็ตามที่พวกเรายังเดินอยู่ด้วยกันรับรองว่ามันจะคุ้มค่าและไม่เหงาอย่างแน่นอนในเมื่อผมสารภาพกับพวกท่านเป็นอย่างนี้แล้วขอเสียคนที่จะเดินไปกับว่าที่นายกที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์หน่อยแล้วเอาดังใจเอาให้ดังไปถึงทำเนียบรัฐบาลเลยวันนี้อาจจะยังดูมืดมิดขอบอกกับทุกท่านว่าไม่มีเหน็ดไม่มีเหนื่อยไม่มีท้อไม่มีแท้อาจจะแท้ก็ได้นะไม่เทียมแน่นอนแต่ไม่มีเหน็ดเหนื่อยไม่มีท้อแท้เพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกเมื่อเราร่วมมือกันอะไรอะไรก็เป็นไปได้ถึงเวลาที่ประเทศนี้ต้องขับเคลื่อนด้วยความหวังพอกันทีกับความกลัวครับพี่น้องครับวันนี้ทุกอย่างอาจจะดูมืดมิดแต่ผมขอให้สัญญาครับพรุ่งนี้จะเป็นวันของพี่น้องประชาชนที่สว่างสวยขอให้พวกเราร่วมมือกันเปลี่ยนกรุงเทพมหานครเปลี่ยนประเทศไทยและมาเปลี่ยนโลกใบนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับและนี่คือว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวหัวหน้าทีมจะอยู่กับพวกเรา
คุณทีมพิธาจะอยู่ถ่ายรูปกับทุกคนนะครับพี่ทีมงานพอจะสามารถเซลฟี่360องศาให้กับคนที่มาส่งพลังบวกให้เราในวันนี้ชูไม้ชูมือชูไม้ชูมือพี่เลยนะขอทะเลดาวขอทะเลดาวขอทะเลดาวได้ไหมคะแสงดาวแห่งความหวังที่จะส่งมาในวันนี้จะเป็นแสงดาวที่จะส่งทีมพิธาก้าวเข้าสู่สภาและเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะมาถ่ายรูปที่เราเลือกกันหน่อยนะพอกล้องไปแล้วเชียร์เข้ามาจากซ้ายไปขวาผมนับ3 2 1แล้วทักทายกับกล้องหน่อยเลย3 2 1ไปสื่อมวลชนด้วยได้ได้โอเคสุดยอดมากครับฝั่งนี้หน่อยแล้วข้างบนบนสะพานแจ้งว่าเดี๋ยวดันกันขึ้นมาจะเป็นลมเป็นแล้งไปดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ